ครับสวัสดีครับดีเจใช่ไหมครับสองตอนแล้วครับที่อบรมโซลาร์เซลล์นะครับพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับภาค4จังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้มาต่อระบบออนกิตไอออฟกิตออฟกิตจะเป็นออนเลยออฟกิตนะครับเผื่อเอาไปใช้ตามท้องไร่ท้องนาท้องสวนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่สนใจทางด้านโซลาร์เซลล์นะครับครั้งแรกไปดูแผงก่อนจะยืนยันว่าคุณโซลาร์เซลล์เดี๋ยวบอกเอ๊ะแผงอยู่ไหนวะอะไรเนี่ยทีวีนี้นะครับโพลีนะครับมาดูขนาดวัตต์เหมือนเดิมครับยังไงต้องมาเริ่มจากแผงโซล่าก่อน เดี๋ยวไปตรงโน้นเลยงงก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยตามแผง330วัตต์นะครับซีซันเนี่ยนะครับวนลอยดูวนลอยอย่างเดียวแล้วกัน 45.1 นะครับแอมป์ก็ 9.52 นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็แจ็ค MC4 ก็นี่ครับมีแดงบวกดำลบนะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วสามารถจะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะก่อนก็จะมีนะครับมีชาร์จเจอร์มีอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับ600วัตต์นะครับโอเคแล้วก็มีฟิวนะครับฟิว DC นะครับลูกฟิวแล้วก็ลูกฟิวนี่นะครับใครไม่รู้เปิดแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับ C16 ของ DC นะครับ16แอมป์แล้วก็มีกันฟ้าผ่าหรือเซิร์ชดีเทคเตอร์นะครับของ DC นะครับตอนนี้จะมีบวกมีลบอยู่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นขออภัยแล้วก็นี่จะมีบัตรบากาวนะครับตอนนี้ก็ต่อกาวที่18มิลหรือ5/8ความยาวก็2.40 เมตรนะครับก็จะมีตัวเบรกเกอร์ DC ชุดหนึ่งนะครับจะเป็น46ก็คือ16แอมป์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้แอมป์เยอะหน่อย63แอมป์นะครับไว้ต่อเข้าระบบชาร์จกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับจุดนี้โอเคแล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มด้วยอ่ะปลั๊กไฟ AC บ้านนะครับมีกาวแล้วก็มีแรมป์นะครับตัวนี้มีรางข้างนอกตัวนี้จะมีเหมือนมิเตอร์คุมกระแสโวลต์แอมป์นะใช้กระแสเกินแอมป์เกินก็จะมีชุดรางฟิวเหมือนกันมีฟิลเป็นของ AC นะครับตัวนี้เหมือนกันคล้ายๆ DC แหละแต่เป็นของ AC แล้วก็เบรกเกอร์นะครับของ AC นะครับตัวนี้ B32 ตัวนี้โอเคแล้วก็มี ATS นะครับตัดต่อเพื่อจะใช้กับไฟบ้านหรือไฟโซลาร์เซลล์นะครับถ้าจะใช้ตามทั้งไร่ทั้งนาก็ไม่ต้องมีโอเคเดี๋ยวใช้แมวมาประกอบกันไม่ได้ก็คือนี่ครับยิมย้ำนะครับยิมย้ำสายอ่อนนะครับตัวนี้เป็นแบบใช้กับสายอ่อนจะมีเบอร์อยู่นะฮะแดงดำเหลืองมีเบอร์4นะครับ 2.5 0.5 นะครับขนาดของสายใช้จริงก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าขอจริงๆจะเป็นสายเป็นสายของโซล่าโดยตรงนะครับจะเป็นสายนี้นะ PV1 KF นะครับนี่สาย6นี่สาย4นะครับแต่ว่าเราทดสอบก็ใช้แค่นี้แล้วก็สายเตรียมทางป่าธรรมดานะครับขึ้นมาย้ำให้ดูก่อนแล้วกันออกก็ใช้ครีมออกสายแล้วกันประมาณ5มิล นะครับสวมหางปางไปให้สวมสายกันครับดูว่าไม่โผล่หรือพอดีนะครับก็ย้ำนี่นะบีบตอนนี้ก็ดีก็คือเขาจะบีบสองฝั่งนะครับนี่นะ
จะไม่ดูดแต่ถ้าใช้จริงมันจะเป็นหัวนี้นะครับไปอย่างหนึ่งก็ย้ำเหมือนกันแต่นี่เราแค่ทดสอบนะครับให้ดูว่าใช้จริงนี้ก็ได้เป็นสายนี่สายเล็กโอเคนี่ใช่ไหมมาประกอบกันชุดฟงชุดฟิลกันเออนะครับเซิร์ชแล้วก็ปิดฝาลางนะครับลางที่ไม่นอนโอเคแล้วก็ถัดลองคือถ้าออฟฟิศคือที่ไม่มีไฟฟ้าอันนั้นก็เรียกว่ามันมีไฟฉายแต่นี่บางทีอาจจะหลวมหน่อยนะจุดบุญคงเป็นไม่ได้คันหลายชุดแต่ชอบเกี่ยวเรื่องไปนะคิดว่าคันพออยู่พอคนนู้นก็ขายคนนี้ขายเสร็จขายเข้าขายออกเผื่อคนอื่นบ้างโอเคอันนี้ชุดของแผงโซล่านะครับใช้ระบบออฟฟิศกันฝ้าผ่าเรียบร้อยนะครับคือกันไฟกระชากนะครับตอนนี้มาเป็นชุดเข้าแบตเตอรี่2โวลต์นะครับแบตเตอรี่อยู่นี่ลืมแบตจะเป็นอย่างนี้นะไฟตัด12โวลต์นะแบตแล้วคือเห็นมันก็ไม่มันก็ตัดไฟเลยเช้ามาพอไฟเริ่มใหม่ก็คือมันตัดเปิดตอนนี้ไม่มีบอกอะไรเลยเหรอไม่มีบอกเลยนะแต่รู้ว่าเป็นเพียวไซน์นะครับดูจากสัญลักษณ์นี่นะอันนี้เหมือนกันชุดเป็นเครื่องเข้าแบตนะแบตเตอรี่ใช้เวลาพอใช้เวลาปุ๊บช่วงจังหวะที่มันทำความเย็นนะของคอมเพรสเซอร์มันตลอดเลยมันจะติดกระแสสูงมันไม่เหมือนโดนเรียนคือสวมข้างก็ได้นะเด็กหล่อเงียบๆอ่ะถ่ายทอดสดกำลังขออยู่กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปแล้วกลับตอนนี้จะมีขานะครับนะออกตรงนี้นะออกรูใส่นะครับอาจจะแข็งอยู่นะฮะถ้าง่ายๆเราแค่ทดสอบแล้วก็อย่างนี้ถนอมขาก่อนสไลด์เข้าไปเลยสไลด์เข้าไปเลยนะครับแต่ก็ยังติดอยู่นะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารุ่นนี้ขาแข็งได้ไหมฮะล็อกแล้วเรียบร้อยต้องยังไงก็ต้องล็อกอยู่ดีขามันแข็งแล้วก็ใส่ลูกฟิวนะครับฟิวฝั่ง AC นะครับโอเคแล้วก็เบรกเกอร์ฝั่ง AC โอเคปิดนอนลางโอเคนี่ฝั่งไฟออก210โวลต์นะครับนี่ฝั่งไฟเข้าแบต12โวลต์แล้วก็ชาร์จอันนี้จากแผงนะครับโซล่าเซลล์เอาง่ายๆอันนี้ช่างแบบก็ทำหางปลามาสั้นประมาณนี้นะครับประมาณ10เซนสีดำยางปลาดำดำลบนี่ใช้เหลืองเป็นบวกนะครับเพื่อการดูง่ายตัวนี้ก็จะใช้หลักการเงี้ยที่มันจะอาศัยดูไอ้นี่เป็นหลักตัวเซิร์ชฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับ
เอาลบไปก็ได้ลบคอมหาลบนะครับตรงข้ามกันลบกันแล้วกันนี่ก็ลบนี่สำคัญนะครับจะชอบคันที่สุดตอนที่คลายต้องดูด้วยมองด้วยนะด้านหลังดึงสายด้วยนะว่าไม่หลุดนะครับโอเคนี่ก็คลายตัวนี้ต้องประกบสองด้านหางปลานะครับเอาหลังชนกันนะครับตัวนี้เพื่อให้แนบสนิทมันดูอย่างงี้เนี่ยเป็นหลังแบบอย่างเงี้ยพี่จะมีฝั่งที่เรียบๆอยู่ครับเนี่ย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 เขียนมันจะชนกันได้ครับหันหลังชนกันโอเคนี่นะแล้วก็ขันให้แน่นครับเอาลบก่อนนะครับดูนี่สายพอป่ะเนี่ยทำไว้อ๋อพอนี่พอทีครบแล้วลืมไปจะใส่อีกเพิ่มอีก สติงเดียวแข็งโอเคลบลบขวานะครับบวกซ้ายนะ ตอนนี้ก็ลบแล้วนะครับช่างแมวแล้วแต่เทคนิคนะครับจะเริ่มจากซ้ายก่อนขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ท่านชอบไปบวกนะครับบวกบวกก็เหมือนกันนะฮะค่อมเหมือนกันครับดึงลองดึงนะครับทุกอย่างการดึงเป็นการทดสอบว่าแน่นหรือไม่แน่นนะครับนี่เหมือนกันทำให้สั้นเพื่อให้ดูสวยงามก็หันหลังเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกันก็สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับตัวนี้สดครับไปแล้วนะครับหางปลารู้สึกจะใหญ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องขอบีบเขาครีมเลยแซมครีมนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องหางปลานิดนึงจริงๆพูดง่ายมันใช้ผิดประเทศประเภทนะครับอย่าทำตามช่างแมวนะให้ใช้ตัวรุ่นนี้นะครับหางปลาเป็นแบบนี้นะนี่แค่ทดลองทดสอบเฉยๆนะพอดีหางปลาของที่กรมเขาหมดนะครับเลยใช้ตัวนี้อ่ะนี่ก็จบไปนะครับบวกลบบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็ต้องต่อกาวที่เซิร์ชด้วยนะครับลงกาวจุดนี้กันฟ้าผ่าโอเคกาวก็2เมตร40นะครับ5หุ่นนะครับ5ทับ8เนี่ยรอชุดหนึ่งต่อไปมาคอมชุดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้คอมบวกลบเหมือนเดิมนะครับแมวก็เอาลบก่อนเหมือนเดิมแล้วแต่จะเอาบวกก่อนก็ได้นะครับขวาก่อนนะฮะแล้วแต่จะซ้ายก่อนก็ได้นะคอมลบมาลบนะครับใช่ไหมเนี่ยคอม
มสเอาใช่หมวกกับคอมนะครับปลาตัวนี้ถ้ามันใหญ่กว่าไอ้นี่โอเคจะมีปัญหาเรื่องหางปลามันใหญ่กว่าตัวที่มันนั่นใส่พออยู่นะครับพออยู่นี่เองฝั่งเข้าแบตนะครับนี่ก่อนโอเคต่อไปฝั่งไฟ AC ก็เหมือนกันครับตอนนี้จะเอานี่เป็นนิวตันนะครับ N เหมือนเดิมครับใช่ไหมจะข้อมเหมือนกันนะครับจะได้ดูแล้วดูง่ายนะครับเหลือง L นะครับอาจจะตามใจหางปลานิดนึงนะครับสายมันมีสีเดียวที่ทำนี้เพื่อให้ดูง่ายนะครับไม่งั้นจะงงจะใช้สีดำหมดอ่ะงงกว่านี้อีกคนดูน่าจะงงคนทำไม่งงทำไม่งงใช่เดี๋ยวคนดูอ่ะคนเป็นมันไม่ยากนะครับแต่คนที่แบบผมเนี่ยเนี่ยคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะทำตามเนี่ยมันจะยากมี L นี่เอ็นนะเหลืองอันนี้ซ้ายขวาเป็นเอ็นนะครับตอนนี้ต้องมีเอาออกอีกนี่ใช่ใช่ไหมตอนนี้เอาออกก็ตัวนี้อันนี้เสียบอันนี้ใช่ใช่อันนี้อินเนี่ยจะออกจากอันนี้มันจากคัทเอาใช่มันเอาเข้าใช่คัทเอาเข้าไอ้ตัวนี้ใช่เข้าตัวนี้ก่อนนะครับอินตัวนี้นะใช่ขาสามขาสี่นะครับยูนี่เป็น L นะครับ C เป็น N นะครับแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นมีไฟทั้ง2ด้านอยู่แล้วนะครับโอเคก็เอาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวรอคอมเท่านี้ก่อนโอเคเอาไปออกสายยาวคราวนี้ต้องใช้สีดำนะมาต่อไปก็จะใช้สายสีโอเคครับจริงๆตัวนี้จริงๆต้องต่อจากตัวชัตเจอร์เนี่ยมานี่เลยแต่ว่าตัวนี้จะเพื่อการเรียนรู้อาจารย์เขาเลยใช้ตัวเทอร์มินอลนะครับต่อแยกมาอย่างนี้เพื่อมาให้ตัวนี้มันพังเพราะว่าต้องเรียนอีกหลายรุ่นนะครับให้รู้ก่อนตัวนี้จะมีรูปแผงอยู่นะครับแผง PV นะครับแผงแบตแล้วก็โหลดนะครับโหลดไฟหรือว่ารีเลย์ตัวรีเลย์ก็ได้นะครับตัวนี้ตั้งปิดเปิดแสงสว่างกลางคืนก็ได้แล้วแต่จะใช้นะครับได้หลายอย่างหรือตัดแบตต่ำก็ได้นะครับโอเคเรื่อง PV PV ก็เอาลบก่อนนะครับช่างหมอนี้ลบก่อนแล้วกันตัวนี้อาจจะสีเดียวกันหน่อยนะครับเริ่มจากลบก่อนสีดำนะครับเบเกอร์นะครับลบก่อนนะครับตอนนี้จะเริ่มมึนแล้วเพราะจะสีเดียวกันนะครับต่อไปบวกนะครับทีมนั่นบวกนะครับบวกฝั่งนี้ก็เข้าบวกนะครับของเบเกอร์นะครับ46นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเข้าแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จตัวนี้ก็จะใช้สีดำกันนะครับต่อลบเหมือนเดิมนะครับลบก่อนนะครับใช่ไหมครับตัวสามารถผลิตโซลาร์เซลล์จากพืชตอนนี้เขากำลังจะเขาทำได้ลบนะครับทำคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเขาทดลองแล้วได้แล้วเดี๋ยวแต่ว่าต่อล่างก็ได้นะจริงๆต่อบนก็ได้นะแต่นี้เขาดูให้เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วแต่เราจะต่อนะต่อจริงเอาพืช
ลบต่อไปบวกนะครับอ๋อขึ้นมาทำแผ่นใช่มาทำแผ่นนี่แหละแล้วก็บอกว่ายุคการใช้งานก็เลือกไฟที่ออกมาจะมีมากกว่าไฟบวกนะครับเข้าแบตนะครับตัวนี้ผ่านเบรกเกอร์46ก็คือ16แอมป์นะครับสีจะเดียวกันนิดนึงนะครับก็ต่อทีละเส้นนะครับแล้วก็มีการใช้เอาแม่เหล็กลงไปติดในน้ำแล้วก็ให้มันถูกเฮ้ยเดี๋ยวจำผิดวะเนี่ยเปลี่ยนตอนเหรอไม่เปลี่ยนกี่นาทีแล้ว20อ๋อเปลี่ยนตอนนี้ก่อน